ชุมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อติดตามผลการทำงานที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและตัวแทนหน่วยงานความมั่นคงซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินการทำงานด้านความมั่นคงในช่วงที่ผ่านมาและแผนการทำงานหลังจากนี้โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางนี้ภายหลังการประชุมพลเอกประยุทธ์เปิดเผยว่าได้กำชับให้หน่วยงานความมั่นคงดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้มีการประสานการทำงานดูแลสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดโดยในขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานด้านการข่าวเกี่ยวกับการสร้างสถานการณ์หรือการก่อเหตุในช่วงปีใหม่แต่หากใครมาก่อเหตุในช่วงปีใหม่ก็จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับในทุกพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคธุรกิจต่างๆด้วยนะในการจัดการปีใหม่ให้เกิดความปลอดภัยนะครับประชาชนมีความสุขจะต้องไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็ต้องดูแลกันให้ได้นะครับประเด็นสำคัญก็คือเรื่องนี้ทางรัฐบาลให้ความสำคัญอยู่แล้วเรื่องของการขับรถการเดินทางต่างๆเหล่านี้นะหน่วยทหารทุกหน่วยเขาก็จะมีจุดพักรถให้ส่วนราชการอื่นเช่นกันทุกกระทรวงเขาก็จะมีความรับผิดชอบตามเส้นทางนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็คงไปดูในเรื่องของกับเจ้าที่ตำรวจนะการจราจรทั้งหมดจะไม่ร่วมมือกันตั้งจุดนะให้การบริการประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องเส้นทางที่ไม่มีการซ่อมแซมเส้นทางที่มันแคบนะต้องไประบายคนออกให้ได้เร็วที่สุดนะเพราะทุกคนก็ต้องเดินทางไกลเดินทางไกลแล้วมันเกิดพักผ่อนหลับนอนน้อยการขับรถก็อันตรายใช่ไหมแล้วเราก็ต้องป้องกันให้มากที่สุดนะครับในเรื่องของปีใหม่นะเนื่องจากด้านนายอนุสิทธิ์คุณากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ระบุว่านายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเกิดความร่วมมือในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับให้ความสำคัญการแก้ปัญหาความมั่นคงภายในทั้งการสร้างความปรองดองปัญหาชายแดนใต้และสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังรวมทั้งความมั่นคงภายนอกที่มีเรื่องภัยพิบัติโรคอุบัติใหม่และอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ความมั่นคงทางทะเลนับจากนี้รัฐบาลก็จะให้ความสำคัญมากขึ้นและเข้าไปดูแลเป็นพิเศษเพราะส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลเนื่องจากมีการเปิดประเทศโดยเฉพาะในปี58เนี่ยสิ่งที่จะตามมาเนี่ยมันก็มีเรื่องปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงซึ่งหลายท่านเนี่ยก็คงจะต้องคอยเฝ้าติดตามอยู่นะครับว่าในเรื่องของการข้ามแดนเรื่องของผู้หลบหนีเข้าเมืองเรื่องของภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคอุบัติใหม่ซึ่งเราคิดว่าเอ๊ะเราไม่เคยกลัวนะแต่ณวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้กลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าเราไม่มีความพร้อมฉะนั้นการกำหนดนโยบายหรือกรอบยุทธศาสตร์เนี่ยก็เพื่อจะสร้างให้กระทรวงดำรงกรมต่างๆที่มีหน้าที่เนี่ยสร้างความพร้อมเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามในเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็เป็นประเด็นและในความมั่นคงภายในคราวนี้ในส่วนเข้ามาสู่ภายในประเทศเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดขณะนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของความปรองดองของคนในชาติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสาระสำคัญหลักซึ่งถือว่าเป็นแก่นหลักของงานความมั่นคงด้วยนะครับเลขาธิการสมช.ยังเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้สั่งการให้เร่งรัดดูแลอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานหรือเหตุที่ส่งสัญญาณที่ผิดปกติแต่อย่างใด